เดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทยทีวีเสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ โลกนะคะมาพบกับเรื่องราวหลากหลายแล้วก็ประเด็นต่างประเทศที่น่าสนใจจากรอบโลกเนี่ยเราก็นํามาฝากกันเช่นเคยกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะวันนี้กับคุณมิิธาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพตวันเทระในพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรื่องแรกเนี่ยเราพาไปดูเรื่องที่หลายๆคนน่าจะแบบรู้สึกว่าเออวิธีแก้ปัญหานี้มันจะดีหรือเปล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาคือถ้าพูดถึงนิวยอร์กคุณมิฐธานึกถึง อันดับแรกก่อนขอแบบตึกสูงๆได้ไหมจะนึกถึงแบบ Empire State ตึกสูงต่างๆแร่งร่วมศูนย์กลางทางการเงินนู่นนี่นั่นคือไม่เคยไปไงได้เห็นแต่แบบภาพยนตร์เออซีรีส์เออยแต่ฉันว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงภาพเรื่องของรถติดการใช้รถใช้ถนนที่แบบคนเยอะมากนะคะคือ ไปไหนก็ลําบากแล้วก็เสียงก็ดังด้วยเพราะรถติดก็จะมีแบบเสียงปีบแตรบ้างเสียงอะไรบ้างถือเป็นเมืองธุรกิจอ,อะเนาะแท็กซี่อ,อย่างเงี้ยที่คุณตาอ้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึง่งเหมือนกันของเมืองใหญ่หลายเมืองแต่ตอนนี้ล่าสุดที่เขากําลังมาเป็นประเด็นคือที่ทางการนิวยอร์กเองเนี่ยเขาเตรียมที่จะคิดราคาค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมรถติดหรือว่า congestion charge นะคะก็ เป็นวิธีที่เขาใช้กันในหลายประเทศในหลายเมืองใหญ่เหมือนกันอย่างกรุงลอนดอนก่อนน้นนี้เราเคยได้ยินมาเหมือนกันที่แบบคือถ้าคุณจะขับรถเข้าไปในเมืองใหญ่อะ<ม>คุณต้องจ่ายเงินไงคือเขาก็จะคือเป็นศูนย์กลางของเมืองนั่นแหละวาดเป็นจุดที่รถมักจะเยอะมักจะมีคนขับรถเข้าไปดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ขับรถเข้าไปก็ให้ไปใช้เรื่องของขนส่งสาธาร,รณะแทนก็เลยตั้งเหมือนแบบเป็นค่าธรรมเนียมขึ้นมาจะได้เผื่อจะไม่อยาก ขับรถเข้าไปใช่ค่ะก็สิงคโปร์ก็<ม>ใช้วิธีนี้เหมือนกันแต่บ้านเราก็ไม่ได้ใช้ไงบ้านเรามีบ้านเราเป็นทางด่วนใช่ไหมใช้ทางด่วนเออแต่ทางทางด่วนแล้วถ้าเราเข้าไปวิ่งในเมืองก็เราก็ไม่ต้องเสียอยู่ดีไงหมายถึงหมายถึงว่าเราขึ้นทางด่วนจ่ายค่าทางด่วนก็แค่เพื่อให้เราขับรถเข้าเมืองได้เร็วมันเป็นค่าก็ทางพิเศษแหละ S <S 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 ก็ตามคาเจ็บทางดวนแต่อันนี้คือเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องทางดว่วนนะพูดเรื่องของการเข้าไปใช้พื้นที่ในในศูนย์กลางของเมืองว่าถ้าคุณจะเข้าเมืองเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินแล้วมันมีปัญหาตรงไหน <S <S 2> <S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วในการจ่ายนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับอ่ะหนึ่งลดจํานวนรถที่จะเข้าไปในศูนย์กลางของเมืองรถ<ะ>จะได้ติดน้อยลงสองก็คือคุณภาพอาก,กาศก็จะได้ดีขึ้น เพราะควันรถน้อยลงใช่คุณภาพเรื่องของมลพิษทางเสียงด้วยอืมอืมอีกอย่างหนึ่งคือทางการเขาบอกว่าเก็บเงินที่ได้เนี่ยเงินที่ได้จากการเก็บค่า Con n g e s t s o n c ชาร์ e เนี่ยเขาจะเอาไป Funding เรื่องของการพัฒนาระบบรถไฟใต้ดินของเมืองรถไฟใต้ดินเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็มีมานานแล้วด้วยคือช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมคุณมิิฐาติดตามข่าวต่างประเทศเราจะเห็นว่ารถไฟใต้ดิน ของนิวยอร์กเองอันตรายนะคือข่าวไม่ดีเยอะมากนะใช่คือเมื่อไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนก่อนก็มีคดีที่แบบโฮมเลสอะคนไร้บ้านนะคะก็เหมือนไปใช้บริการแล้วแบบไปผักคนที่ไปผู้โดยสารที่ไปรอรถไฟที่ชันชลาตกคงนไ่เสียชีวิตก็มีเหมือนกันใช่เพราะว่าเหมือนกับเพื่อนที่เขาไปเที่ยวอะเป็นเอเชียนใช่ไหมเราจะได้ยินเรื่องของเฮดครีมที่คนเอเชียโดนเยอะขึ้นเพื่อนดิฉันะเขาจะแบบ พอเขาลงมันต้องลงบันไดไปเนาะเหมือนบ้านเราอยู่ยัดล่างสุดก่อนจะขึ้นรถลงบันไดไปถึงนางจะไม่ยืนตรงที่แบบใกล้เหมือนบ้านเราจะต้องไปยืนรอที่จะใกล้ขึ้นรถที่สุดใช่ปะบอกแบบนี้ก่อนต้องไปยืนติดผนังบ้านเราอ่ะชั้นชลายังมีแบบอันนี้ไงที่กั้นน่ะแต่ว่าแต่ก่อนบ้านเราไม่มีอ่ะเราก็ยังไปเข้าแถวตรงริมนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุใครแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือก็ไม่กล้าไปยืนริมๆเพราะว่าเดี๋ยวก็จะแบบ จหลายคนก็คือเลือกยืนติดกำแพงเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวเหมือนแบบมีโดนซ้อมบ้างโดนทำร้ายร่างกายคือคืออันนี้โดนตใช่อันนี้คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะยังไม่นับเรื่องของความสะอาดเรื่องของการพัฒนาระบบต่างอ่ะรถไฟคือก็ค่อนข้างแบบเก่านิดนึงบางสถานีที่มันไกลๆหรือว่าคนใช้ไม่เยอะในบางย่านก็คือน่ากลัวมากๆไปเลยดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยบอกว่าถ้าเก็บไอ้เจ้า concession charge เนี่ยก็เอาเงินส่วนนี้ ช่วยในการพัฒนาระบบรถไฟใต้ดินคือฟังตรงนี้หลายคนว่าเอาก็ดีนี่คุณภาพอากาศดีขึ้นมลพิษทางเสียงใหม่มีมลพิษทางอากาศก็ดีขึ้นรถในกลางเมืองก็ไม่ติดมันก็น่าจะดีนี่เออแถมรถไฟใต้ดินยังดีขึ้นอีกทาไมคนถึงไม่ชอบกลุ่มแรกที่ไม่ชอบคือแท็กซี่ Oh. แท็กซี่เขาบอกว่าการที่ทําแบบนี้เหมือนเป็นการผักภาระให้เขาต้องไปจ่ายเพราะว่าแท็กซี่เอาวิง่งวิ่งทั่วเนาะวิ่งทั่วไปหมดทั่วเมืองดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่จะรับคนได้คือพื้นที่ใจกลางเมืองวิ่งเข้าไปรับคนแล้วก็วิ่งไปส่งตามจุดต่างๆซึ่งแท็กซี่เขามองว่ารายได้เขาอะ่ะมันก็น้อยแล้วอ uh. เขาบอกว่าตกวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งนะเขาบอกว่าวิ่งเนี่ยจะได้อยู่ราวๆสามร้อยถึงสี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อ,ต,อต่อสัปดาห์ก็สักประมาณหมื่น เเ,เแต่ค่าครอ,องชีพเขาก็สูง,งใช่แล้วเขาบอกอันนี้ค่ารายได้ที่วิ่งแท็กซี่นะยังไม่รวมค่าผ่อนรถอ,อ๋อมันต้องอมีอกอะไรอีกอใช่แล้วเขาบอกว่าการที่ถ้าคุณไปแบบเก็บ congestion charge ค่าธรรมเนียมรถติดแบบนี้เขาขับเข้าเมืองอ่ะเขาต้องจ่ายไปทำให้เขาแบบสูญเสียรายได้ไปเยอะแล้วเขาบอกว่าประเมินนะคือพันธมิตร คนแรงงานแท็กซี่นิวยอร์กนะคะเขาประเมินตัวเลขเออกมาว่าคือของเขาเนี่ยมีสมาชิกอยู่2 1ง0 0ืันคันแต่ละคันเนี่ยเขาบอกว่าคนขับน่าจะสูญเสียรายได้ต่อปีนะตก8 0 0พดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดมีการเก็บใช่ชใช่แต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่บอกนะว่าเก็บเท่าไหร่เพย่งคุยกันไม่รู้เรื่องบอกพิจารณาเอาไว้ว่าคือเขาจะแบ่งเป็นสองช่วงการเก็บ คือบอกก่อนพื้นที่เก็บพื้นที่เก็บคือจะเก็บในย่านธุรกิจในแมนฮัตตันนะคะคือแถวแบบวอลสตรีทแถวแหล่งการเงินแถวภาคธุรกิจนั่นแหละที่แบบรถติดเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บในบริเวณพื้นที่นั้นก็คือศูนย์กลางนั่นแหละราคายังคำนวณอยู่ว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แต่ว่ามีการพิจารณาอยู่ตอนนี้คือแบ่งเป็นสองเลท<ะ>คือเลทช่วงที่พิกเอา คือเป็นช่วงแบบเร่งด่วนแบบเช้าหรือว่าเลิกงานเหมือนบ้านเราอย่างนี้แหละใช่ก็เกรดหนึ่งแล้วก็ออฟพีคก็คือช่วงที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วนอีกเกรดหนึ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยต้องจ่ายยี่สิบสามดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ออฟพีคเนี่ยสิบเจ็ดดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าผ่านทางที่ใช่แต่คือคุณผ่านเข้าคุณออกแล้วคุณเข้าใหม่คุณต้องจ่ายใหม่จ่ายอีก ออดังนั้นแท็กซี่ก็เลยมองว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วยิ่งช่วงเนี้ยอะก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาไม่ต่างจากบ้านเรานะคะโควิดสิบเก้าแท็กซี่ก็เจ็บตัวไปแล้วอรอบหนึ่งในต่างประเทศอย่างในสหรัฐเนี่ยมีอูเบอร์อีกหมายถึงว่ามาแย่งลูกค้ากันใช่คือลูกค้าก็มีเท่าเดิมแหละแต่ว่า Uber อูเบอร์เข้ามาปับ๊บลูกค้าหดหายไปอีกแล้วไหนจะต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าธรมเนียมรถติดอ,อีกก็อาจจะทําให้แท็กซี่เขาบอกว่าอุ้ยเขาก็ไม่ไหวไงคือถ้าจะให้เขาทาธุรกิจ เขาก็อาจประกอบอาชีพเขาก็ลําบากแต่ถ้าเป็นบ้านเราอ่ะถ้าบ้านเราต้องเก็บใจกลางเมืองแบบนี้อะโอดิฉันว่าบางทีก็ให้คือดิฉันก็สงสัยนิดนึงนะว่าทําไมแท็กซี่ถึงไม่ไม่ให้ผู้โดยสารเป็นคนจ่ายล่ะเหมือนแบบเหมือนค่าทางด่วนบ้านเราอ่ะอืมเอออันนี้ก็น่าคิดเพราะบ้านเราขึ้นทางด่วนเราก็จ่ายแต่ดิฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นในมุมที่ว่าคือพอเขาขับเข้าไปรับคนในเมืองอยังไม่มีผู้โดยสารไง คุณก็ต้องจ่ายเองอยู่ดีมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปที่จะเข้าไปพื้นที่ที่มีพร้อมกับที่มีผู้โดยสารถูกปะอืมอาจจะวิ่งจากนอกเมืองเข้ามาต้องมาหาลูกค้าแถวนั้นหรือผ่านบางทีไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับโซนที่เขาเก็บด้วยไหมหรือมันอาจจะเป็นทางที่ต้องผ่านไปเพื่อไปที่อีกจุดนึงก็อาจจะเป็นไปได้คือน่าจะต้องผ่านมันน่าจะมีปัญหาอะไรหลายจุดที่ทําให้แท็กซี่เขาก็มองว่า มันจะทําให้การทํางานของเขาการหารายได้ของเขามันได้รับผลกระทบเยอะนะคะการได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่แท็กซี่อย่างเดียวค่ะคุณเขาบอกว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่นอกแมนฮัตตันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าสหรัฐเนี่ยต้องมีรถยนต์อะคือเขาไม่ค่อยใช้แบบระบบขนส่งสาธารณะเท่าไหร ก็ส่วนใหญ่ก็จะบ,บอก<ถ>ว่าไม่ครอบคลุมก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะว่าใหญ่มากพื้นที่เยอะแต่แม้กระทั่งในนิวยอร์กเองคนก็ขับรถนะอย่างคนทํางานในแมนฮัตตันแน่นอนคนที่ทําในนั้นมีเยอะมากแต่ว่าเขาไปเช่าบ้านหรือซื้อบ้านอยู่ในแมนฮัตตันไม่ได้แน่ๆเพราะ มันแพงมากคของชีพสูงมากใช่ดังนั้นหลายๆคนถ้าไม่อยู่นอกแมนฮัตตันก็คืออยู่อีกรัฐหนึ่งเลยอย่างอยู่นิวเจอร์ซีย่างเงี้ยคือรัฐเพื่อนบ้านข้างเคียงคุณก็ขับรถคือคุณอยู่แถวนั้นอะคุณภาพชีวิตคุณก็ดีกว่าเงียบสงบกว่าอากาศก็ดีกว่าไม่วุ่นวายแล้วก็แล้วก็บ้านก็ราคาถูกกว่าแล้วใช้เวลาขับเข้าเมือง มาทํางานง่ายกว่าเนงะันก็พอทน,นต้นทุนเขามันถูกกว่าสําหรับการขับเข้าเมืองมาทํางานดังนั้นเนี่ยพอนิวยอร์กจะประกาศเก็บเงินแบบเนี้เขาบอกทางการรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่อยู่ข้างๆออกมายื่นฟ้องนะคะว่ารัฐบาลท้องถิ่นของนิวยอร์กเองเนี่ยไม่เป็นธรรมการเก็บค่าใช้จ่ายแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับชาวนิวเจอร์ซีย์ที่ต้องขับรถเข้าไปทำงานที่ในตัวเมืองนิวยอร์ก เพราะว่าหนึ่งทำไมเขาจะต้องจ่ายด้วยวเขาเป็นคนของรัฐนิวเจอร์ซีย์อ่ะ mm hmm. สองทำไมเขาต้องจ่ายเพื่อเอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาระบบรถไฟใต้ดินของนิวยอร์กด้วยวเขาไม่ใช่คนนิวยอร์กเขาไม่ได้ได้เสียอะไรกับจุดนี้ใช่คือ,อในอเมริกามันก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละรัฐอะ่ะ mm hmm. เขามีงบประมาณของเขาเอง mm hmm. เขาเก็บภาษีของเขาใช้จ่ายในประเทศของเขาเองอะ่ะระบบการปกครองเขามันก็ดีนะนิวเจอร์ซีย์ก็สามารถได้ออกมาปกป้อง คนของตัวเองได้ด้วยแต่ว่ารัฐบาลนิวยอร์กเองเขาก็บอกว่าก็ก็พูดถึงฟ้องก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีเพราะว่าเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นท,ที่จริงๆนิวยอร์กควรทามานานแล้วซึ่งเขาบอกว่าแผนการแบบนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2007นะอตอนนั้นเนี่ยไมเคิลบลูมเบิร์กเสมัยนู้นเลยอ่ะนานมากเป็นนายกเทศมนตรีนิวยอร์กแล้วก็ประกาศแผนเสนอแผนนี้แหละเรื่องของเก็บค่าธรรมเนียมแต่ว่า แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเจรจานานมากนะเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์เอยอ,อะไรเอยต่างๆในในนิวยอร์กเองเนี่ยก็เลยทำให้เมื่อปี2019เนี่ยถึงจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วก็เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ข้อเสนอก็ได้รับไฟเขียวว่าอเตรียมที่จะบังคับใช้เขาบอกว่าในปีหน้าช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิก็ชักประมาณแบบต้นต้นเมษาย,ยนประมาณเนี้ยน่าจะได้เริ่มใช้กันในนิวยอร์กก็ประกาศว่าเดินหน้านะ ถึงแม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากทั้งฝั่งแท็กซี่ประชาชนบางส่วนรวมไปถึงเพื่อนบ้านรัดข้างเคียงก็ตามแต่หลังจากนี้คงจะต้องแบบหามาตรการอะไรอื่นๆหรือเปล่าที่จะผ่อนคลายเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหลายๆกลุ่มนะคะที่จะที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการหรือว่าค่าธรรมเนียมนี้แหละแต่เขาก็หวังว่ามันจะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ไงจริงแนวทางการลดจำนวนรถ ที่วิ่งในเมืองเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะบ้านเราไม่แน่ใจว่าเคยมีทําหรือเปล่าที่แบบล็อกเลขทะเบียนอเลขไหนวิ่งได้วันไหนอะดิฉันจําไม่ได้ของบ้านเราอ่ะอาจจะตอนเด็กๆหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีแต่ช่วงที่ถ้าสมมติว่าเป็นสมอกเยอะๆอะวิ่คลื่นที่มีหมอกควันหมอกควันขออภัยเออเยอะๆอะแต่ว่าเท่าที่รู้อะอย่างอะแบบที่มานิลาฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยมีขึ้นชื่อเรื่องรถติดแบบโอ้หนัมเบอร์วัน สุดๆของโลกเขาก็จะมีโค้ดนะคะแบบสมมติวันจันรถที่เลขทะเบียนลงท้ายด้วยเลขนี้เลขนี้เลขนี้นก็จะเข้าไม่ได้อืเข้าได้แค่ตรงไหนแล้วก็แบบวงชั้นไหนจะเข้าไม่ได้ทางออกคืออะไรรู้ไหมค,คนรู้จักมีรถหลายคันยิ่งเพิ่มปัญหาหรือเปล่าไม่ต่ค<อ>่ารถเขาถูกหรอไม่ได้ถูกแต่ว่าก็ต้องยอมรับเขาก็มีอันจะกินอะ อเป็ว่าเงินเดือนใช่เป็นย์เงินเดือนก็จริงแต่ว่าแบบอาจจะแบบที่บ้านมีธุรกิจด้วยอยู่กันหลายคนในบ้านก็เลยไม่ได้เกินตัวหรือว่าฟุ่มเฟือยอะไรมากเกินไปที่จะมีรถหลายคันเนาะดังนั้นสมมติว่าวันที่รถรถคัน A วิ่งไม่ได้ก็ใช้รถคันบี วิ่งเข้าไปแทนเนี้ยก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ไนผลจริงเหรือเนี่ยมันจะดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลนะแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่หลายๆประเทศใช้เหมือนกันเวลาเจอปัญหาเรื่องของหมอกควันนะคะสำหรับในกรณีของนิวยอร์กเองเนี่ยเขาบอกว่ามีการประเมินว่าถ้าใช้วิธีเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดแบบนี้น่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณแบบสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่ง ไม่เยอะนะถ้าเทียบกับลอนดอนเขาบอกว่ากรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะช่วงปีแรกๆ<ะ>ที่ใช้มาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมแบบนี้ช่วงปีสองพันสามนะคะตอนนั้นเนี่ยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ออยดี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งในห้าถือว่าลดได้เยอะมากเลยนะใช่แค่เก็บเงินใช่เขาเก็บแพงกว่าขเขาไม่ได้บอกอะว่าเ,าเก็บไว้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่เขาเก็บคือที่อังกฤษเขาจัดโซนไว้ค่อนข้างเยอะนะมีแบบ หลายโซนอะเพราะว่าถ้าคุณจะเข้าไปในเมืองปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายไงหมายถึงไม่ได้เก็บแค่คที่<ๆ>เดียวเข,เขาจะมีเหมือนป้ายระบุเอาไว้เลยว่าคุณจะแบบโซนนี้นะคุณต้องแบบจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจัดสรรเรื่องการวางผังเมืองอะไรต่างๆของไม่เหมือนกันของในเมืองเขาใช่แต่ละประเทศแต่ละเมืองหลวงเมืองใหญ่อันนี้ดีกว่า เขาจะมีรูปแบบของการจัดการในตัวเมืองของเขาที่แตกต่างกันเพราะว่าแต่ทั้งที่ปัญหาเหมือนคล้ายๆกันนะเพราะว่าเมืองใหญ่ก็ต้องรถเยอะคนเยอะคนเข้าไปทํางานแต่เขาจะแก้วิธีไหนเขาต้องมีการปรับรูปแบบให้มันเข้ากับเข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเมืองด้วยรวมไปถึงประชาชนที่จะเข้าไปใช้ f a c i l ิตีของเขาด้วยอืมอ่ะจากนิวยอร์กไปดูอีกที่หนึ่งเป็นเรื่อง เรื่องของการใช้เทคโนโลยีคือช่วงโควิด -19 เนี่ยหลายคนหลายคนน่าจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้เยอะเรื่องของการประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมทุกวันนี้ก็ใช้อยู่คือซูมเนี่ยดังเพราะโควิด -19 เลยนะที่ฉันว่าคือก่อนหน,น้านี้ไม่ไม่เคยได้ยินเรื่องของชื่อซูมมาก่อนอาจจะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมทางไกลแค่นั้นมไม่ได้อาจจะมีมีอะไรอะ m r o s o f t t e ท m s หรอมา ทีมน่าจะมาทีหลังคือพวกเนี้เทคโนโลยีอ่ะมันมีมาอยู่ก่อนแล้วแต่ความสนใจที่คนจะเข้าไปใช้อ่ะมันเพิ่งมาบูมช่วงโควิดสิบเก้าถามว่ามีก่อนนั้นมีอะไรบ้างอาจจะนึกถึงแบบ s y y p อ๋อใช่สกายแต่ว่าเราจะมอง Skype ในมุมของการไอ้นี่มากกว่าปะเล่นคุยเล่นหรอโทรหากันโทรคุยข้ามประเทศเป็นวิดีโอคอลคือมาก่อนการอะมาก่อนแบบพวก Fa FaceTime ก่อนอะไรได้่ไง ไอซีคิวเก่าไปปะเพิร์ชไอซีคิวยังมีกล้องด้วยเหรอไม่มีเหรอจำไม่ได้อ่ะอิฉันว่าจะแต่ไม่เด็กมาก่แต่ว่ากล้องสมัยก่อนมันมันคือคอมพิวเตอร์ทุกคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีกล้องเหมือนสมัยนี้ไงมันก็เป็นเว็บแคมที่เราซื้อแยกมาแล้วมาติดใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าแบบพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเซนเอร์ MSN เอหรอใช่ใช่ปิดตัวไปนานแล้วนะคุณปิดตัวเป็นานรู้เลยว่าเก่าขนาดไหนนะคะแต่อันนี้ซูมซูอันนี้ซูมดังดิชุมมีนะคะบูมขึ้นมาช่วงปี2020ที่โควิด -19 ระบาดทีนี้ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนี่เองปรากฏว่าบริษัทที่ให้บริการประชุมทางไกลทำให้คนทั่วโลกอ่ะไม่ต้องเข้าออฟฟิศเนาะก็ทำงานผ่านทางนี้แทนเรียกพนักงานทาไมกลับมาทำงานในออฟฟิศเพราะ กลับมาแล้วคือเหมือนเขามองว่ามันอาจจะได้แบบผลิตภาพผลิตผลทํางานได้ดี<ม>ขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหรอเามองว่าอย่างนั้น<ห>ส่วนหนึ่งคือซูมเนี่ยบอกก่อนทุกวันนี้เราได้ยินคําว่าซูมแต่ก่อนก่อนโควิดถ้า,าได้ยินคําว่าซูมก็จะนึกถึง ซูมกล้องใช่ซ<อ>ูมภาพให้มันใหญ่ขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะค่ะซูมกลายเป็นคํากริยาที่หมายความว่าอ,อะไปประชุมซูมเออเดี๋ยวเข้าซูมก่อนไปประชุมอย่างงู้นอย่างงี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ซูมนะใช้อื <c oughs> ่นก็เรียกว่าซูมก็เรียกว่าซูมอยู่ดีนนะทีนี้เนี่ยช่วงประมาณปี2020เนี่ยบริษัทเนี้ยก็ได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างมากเนื่องจากว่าคน ต้องเข้าไปใช้บริการต้องเข้าไปประชุมทางไกลทำงานจากบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วล่าสุดเรียกตัวพนักงานคือตอนนี้มีพนักงาน7,400คนขอให้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะขอให้ทยอยทยอยบางส่วนกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศ ในสำนักงานบ้างแล้วตามรอยบริษัทเทคโนโลยีอีกหลายๆแห่งที่ทำกันไปก่อนนั้นนี้ไล่มาตั้งแต่ต้นปีเนาะมีหลายเจ้าด้วยกัน Google เอยอะไรเอยเริ่มกันไปหมดแล้วสำหรับซูมเนี่ยเขาขอแบบนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาคใครที่บ้านอยู่ในรัศมีประมาณ80กิโลเมตรของสำนักงานเนี่ยให้กลับมาทำงานแบบพาร์ทไทมในออฟฟิศก็คือแบ่งงานเข้ามา แบ่งเวลาเข้ามาทำงานในออฟฟิศบางวันเริ่มต้นเนี่ยซักประมาณสองวันต่อสัปดาห์แสดงว่าเขามองว่าการทำงานในออฟฟิศมีประสิทธิภาพมากกว่ารจริงๆแล้วเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในมุมของเขาเขามองว่าการเข้าออฟฟิศทำให้พนักงานอนะได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับทีมของตัวเองจะได้ทำงานเป็นทีมได้ใช่ส่วนหนึ่งก็ เพราะมันจะทําให้แบบเรารู้สึกออกเวิร์ดกันนิดนึงถ้าสมมุติว่าเราคุยกันแต่ออนไลน์ตลอดนะเหมือนโดยเฉพาะในกรณีที่อถ้าอย่างแบบเรารู้จักกันอยู่แล้วอะ่ะมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ลองนึกถึงทุกทีมต้องมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงเนาะมีแบบเด็กใหม่เข้ามาในทีมมีคนใหม่ที่เข้ามาคนเก่าออกไปหรือว่ามีการาแบบย้ายทีมย้ายอะไรไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยไม่เคยเจอมันก็คงแปลกแปลกอืมที่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ค่ะก็ใช้ ตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงทุกวันเนี้ยังทำงานอยู่บ้านอยู่เลยอ่ะ oh. เขาทําเป็นบริษัทไอทีเหมือนกันแต่เป็นฝั่งอังกฤษ mm hmm. ก็คือเนี่ยสามสามปีไม่รู้เลยว่าแบบ mm hmm. เพื่อนร่วมงานในทีมที่ทํางานด้วยกันอะลักษณะจริงๆแล้วทั้งหมด เขาเป็นยังไงเพราะ,ราะว่าเห็นแค่ครึ่งเ่ัใช่เห็นกันแค่อย่างนั้นแล้วก็แบบนิสัยใจคอเวลาว่างไปพักก<ๆ>ินอะไรไรเงี้ยไม่รู้คือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะการแบบทํางานทางไกลหรือทํางานจากที่บ้านแบบเนี้ยคือหนึ่งเราประหยัดเวลาแหละการเดินทางดิฉันก็ชอบนะแต่ว่าก็ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งก็คือเราก็ไม่ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานอะอมไม่ได้มาเจอกันไม่ได้คุยกันไม่ได้สนิทกันโดยเฉพาะงานที่ทํางานเป็นทีม บางทีก็ยากเหมือนกันนะแล้วประเด็นเรื่องการเดินทางเนี่ยทําให้คน<ม>ในบริษัทของซูไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า<ม>พนักงานก็ค่อนข้างออกมาุวยวายในเรื่องของแบบว่าเออเราค่าเดินทางล่ะไม่แต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้จ่ายไม่ใช่หรอมันชินไปแล้วไงคุณม,มันผ่านมาสองสามปีแล้วที่เขาไม่ต้องไปไหนเนี่ยแล้วไอประชุมครั้งเนี้ยมันมีข่าวนี้มันมีอะไรที่แบบคขาๆหลายเรื่องยังไงคะซูมบริษัท ทำงานทางไกลเรียกพนักงานกลับเข้ามาทํางานในออฟฟิศในการประชุมที่เขาแจ้งให้พนักงานของบริษัทที่ทำงานทางไกลกลับมาทํางานในออฟฟิศเป็นการจัดประชุมผ่านซูมอะไรประมาณเนี้ยเนื้อข่าวมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละเขาก็เรียกพนักงานกลับเข้ามาคนเริ่มต้นจากคนที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆออฟฟิศซะก่อนแล้วก็ก็เริ่มบังคับใช้กันเดือนนี้กับเดือนหน้าและแล้วเขาบอกว่าพนักงานนะที่เขาอยู่ในวงประชุมซูมอันนั้นด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไม่ได้ รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลกับสื่อหรอกเขาบอกว่าปรากฏว่าบรรยากาศในการประชุมเรียกพนักงานกลับเข้ามาเนี่ยตึงเครียดเลยเพราะว่าไม่ค่อยพอใจใช่พนักงานก็ตั้งคําถามอย่างที่บอกไปแหละทั้งอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวในการเดินทางมันเป็นเรื่องเวลาด้วยไงการจัดสรรเวลาใช่เพราะหลายๆคนสองสมปีที่ผ่านมา สบายเออบางคนไม่คือตื่นมา<ต>ก็ทำงานจากบ้านมันก็ลำบากอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราแยกเวลาส่วนตัวเวลาทำงานไม่ค่อยได้ไงใช่แต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนไงสมมุติว่าสำหรับยิ่งนึกถึงแบบคุณแม่ที่มีลูกน้อยอย่างเงี้ยโอ้โหสบายเลยนะอาจจะไม่ได้แบบหมายความว่าขี้เกียจกว่าจะตื่นมาแล้วค่อยทำงาน แต่ว่าตื่นมาเช้ามีโอกาสได้ทําภารกิจส่วนตัวถึงเวลาทํางานก็ทํางานไม่ต้องมาเดินทางถูกไ,<ด>ไหมได้เต็มแบบทำเต็ม,แ,ตมแบบเต็มเตเต็มหน่วยค่ะใช้เวลาแบบคุ้มค่านะคะนั่นแหละทีเนี้ยตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าถ้าเราย้อนไปดูเรื่องของสถิติเดิมทีเนี่ยอย่างที่บอกไปซูมอะไม่ได้เพิ่งมีตอนโควิด1 9เขาเปิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตัวเลขผู้ใช้งานซูมนะถ้าเราย้อนไปดูปี2019มีคนใช้อยู่10ล้านคน แต่พอสองพันยี่สิบก่อนโควิดใช่พอ2020มีโควิดตัวเลขผู้ใช้งานกระโดด300ล้านจาก10ล้านเป็น300ล้านแล้วใน <30 S 1> ปีนั้นใช่ในปีนั้นเขากลายเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดฟรีบน iPhone ที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดประจำปี ไม่แต่คือยุคโควิดจริงๆคือทุกคนต้องใช่ไงใช่คือไม่ว่าคุณจะประชุมทํางานไม่ว่าคุณจะเรียนนะอืยังไงคุณก็ต้องใช้หมดอะต้องมีหมดแอปนี้แล้วทุกคนก็ฮิตแอปนี้ทั้งๆที่ฉันรู้สึกมันใช้ยากพอสมควรนะมันมีความหรืออาจจะเป็นเพราะ่ไม่ถนังเราด้วยไม่ถนัดด้วยแล้วพวกเราไม่ค่อยได้มีโอกาสทํางานทางไกลเท่าไหร่ทั้งสารภาพกับคุณผู้ชมคุณรู้ฟังนิดนึงเราไม่ค่อยคุ้นเราจะต้องแบบเน้นทํางานที่ออฟฟิศตลอดด้วยลักษณะงานเออนะคะทีนี้ แต่พอพ้นช่วงการระบาดของโควิด -19 มาปรากฏว่าทางบริษัทเองค่อนข้างจะมีปัญหาในการเรียกว่ารักษาเรื่องอัตราการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะยางยิ่งหลังจากที่เกิดแบบโควิด -19 มันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยธุรกิจเริ่มแย่ตอนเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าก็ตัดลดพนักงานไป15%ก็คือประมาณ1,300คนแต่ถ้าย้อนไปดูอีกนั่นแหละช่วงปี ระหว่างเดือนกระกฎาคมปี2019ถึงตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะตัดลดคนเนี่ยจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น275%เพราะว่าธุรกิจโตขึ้นไงก็เลยต้องรับคนเพิ่มก็เหมือนกับหลายๆธุรกิจเหมือนกันที่เป็น IT ก่อนหน้านี้ก็รับ พนักงานเพิ่มช่วงโควิดเพราะว่าคนหันไปอยู่ในโลกออนไลน์กันเยอะขึ้นนะ,ะพอผ่านพ้นโควิดมาคนเบื่อกับการที่จะอยู่ในโลกออนไลน์คือจํานวนหนึ่งเขาบอกเบื่ออยู่บ้านใช่ตัวเลขนะักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เลยพีคเ,เพราะคนเนี่ยออกไปเที่ยวกันละเพราะว่าไม่ได้ไปไหนมาไหนอะ่ะดังนั้นตัว๋วอะไรก็แพงพุ่งสุดๆใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกันก็คนก็ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกกันมากขึ้นเรื่องของบริษัทไอทีก็อาจจะได้รับ ผลกระทบในช่วงนี้แต่ปัญหาหนึ่งที่ที่ดิฉันว่าเรื่องของการใช้ซูมเยอะจนเกินไปทําให้ไม่เข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมันสะท้อนถึงเรื่องวัฒนธรรมของชาติต่วนตกด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะคือบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเป็นบ้านเราอาจจะเจอแค่แบบในในสังคมเมืองสักส่วนใหญ่ที่ที่จะเป็นแบบนี้คืออย่างในตะวันตกเนี่ยคุณเลิกงานคุณต้องแบบต้องไปกินอนะ่ะต้องไปแฮงเอาท์กันอนะ่ะ มีการเข้าสังคมใช่ทับทุกวันนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแบบทํางานผ่านซูมอ่ะม,มันก็จะสูญเสียบรรยากาศตรงนี้ไปซึ่งอาจจะทําให้ในจ้างบางบริษัทอาจจะมองว่าเอ้มันส่งผลกระทบต่อเรื่องของ ความสําเร็จของชิ้นงานแต่ละงานในการทําให้กับบริษัทด้วยหรือเปล่าแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในทีมด้วยไงใช่ใความสามัคคีแบบกลมเกลียวสามารถรวบรวมความคิดไอเดียต่างๆแต่จริงๆแล้วก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าเออในสัดส่วนของการทํางานไฮบริดผสมผสานกันว่าทำงานทางไกลเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเยอะกว่าช่วงก่อนโรคระบาดเยอะอยู่ก็คนรู้แล้วว่าทําลองทําแล้วก็ชอบชอบแบบ จริงหลายๆคือผสมผสานกันแหละทั้งทําที่บ้านด้วยแล้วก็<ช>แล้วก็มาทำที่สํำนักงานด้วยอะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้ที่ w w w t h a i p b s p p d c a s t .com หรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางคุณหาคำว่าหน้าต่างโลกวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะไทยพีบี p b s Podcast View the world via the voice